ตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินของนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าพอเพิ่มเติมครับรวมถึงรถยนต์5คันก็ทำให้ตอนนี้ยอดรถยนต์ของกลางที่ยึดได้ในคดี The Icon Group เพิ่มขึ้นเป็น35คันแล้วครับนอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินอื่นๆที่ถูกยึดจากบ้านพักของนายวรัตพลนะครับอย่างเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมอาร์ตทอยเครื่องดนตรีคอมพิวเตอร์และตู้เซฟในห้องนอนมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่อายัดไว้แล้วกว่า400ล้านบาทโดยจากการตรวจค้นในครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย11จุดครับโดยมีการค้นในพื้นที่กรุงเทพ6จุดปทุมธานี4จุดและนนทบุรี1จุดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านพักของพนักงานและคนใกล้ชิดกับนายวรัตพลนอกจากนี้ครับพนักงานสอบสวนยังได้เชิญพนักงานบริษัทที่ทำงานให้กับนายวรัตพลมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีก10คนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลในคดีครับข้องในเรื่องของหลักฐานทั้งหมดที่เราจะได้มานะครับถ้ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใดและมีหลักฐานอย่างชัดเจนทั้งที่การสอบผ่านมาแล้วกับในวันนี้จากการตรวจค้นและพบว่าเป็นการกระทำผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับด้านพลตำรวจตรีโสพลสารพัดปรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหาบางรายอาจพยายามยักย้ายถ่ายทรัพย์สินโดยตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบหลักฐานโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมกับเตือนด้วยนะครับว่าผู้ใดที่รับฝากหรือว่าช่วยในการยักย้ายทรัพย์สินเหล่านี้อาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินด้วยครับทำลักษณะนี้เนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการฟอกเงินนะครับในส่วนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการนะครับคือตอนนี้เบาะแสที่เข้ามาเราก็ตรวจสอบให้ทุกรายไปแล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากคนที่อาจจะมีการรับฝากนะครับตรงนี้ที่โดยสุจริตนะครับก็ยินยอมให้นำสิ่งของหรือว่าพวกรถยนต์นะครับตรงนี้เข้ามาตรวจสอบนะครับในส่วนนี้ครับ